เนี่ยอย่างที่กราบเรียนตอนต้นรายการนะค่ะโควิด19เนี่ยด้านหนึ่งก็ช่วยรัฐบาลมันกลบประเด็นทางการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าจัดการไม่ได้จัดการไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเชื้อไฟทางการเมืองนั่นแหละค่ะตรีกลับมาที่รัฐบาลได้นะคะต่อไปนี้คือรูปธรรมต่อไปนี้คือรูปธรรมและรอการพิสูจน์เราจะหยิบเอาประเด็นหน้ากากอนามัยนี่แหละอยู่ในกระแสที่สุดในโลกโซเชียลมีทุกมุมทุกมิติเลยเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยทราบไหมครับว่าหน้ากากอนามัยมันสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าทั่วประเทศอ่ะจริงๆเลยนะทั่วประเทศอ่ะเหลือเชื่อนะผมยังจำได้แม่นเลยนะก่อนหน้านี้กรมการค้าภายในเรียกประชุมผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะผู้ผลิตนะผู้นำเข้าผู้จำหน่ายก็เรียกประชุมด้วยหลังการประชุมกรมค้าภายในประกาศเสียงดังฟังชัดว่าสต็อกหน้ากากอนามัยในประเทศเพียงพอรองรับความต้องการใช้ได้ไม่ต่ำกว่า3เดือนและในแต่ละเดือนในแต่ละวันโรงงานในประเทศยังสามารถปั๊มออกมาได้อีกเป็นจำนวนเท่าไหร่ไม่มีปัญหาแล้วไงล่ะไม่ทันขาดคำพอแถลงจบปุ๊บคนไปหาซื้อครับไม่ได้ครับไม่มีขายครับไม่มีขายไม่พอนะไอ้ที่มีก็แพงแสนแพงค่ะแต่วันนี้สถานการณ์มันไปไกลมีหน้ากากรีไซเคิลออกมาหลอกขายอันนี้แย่มากนะคะหน้ากากที่คุณภาพต่ำเตี้ยเรดินมาหลอกขายเยอะแยะไปหมดคือไม่ได้มาตรฐานนะพูดตรงๆปล่อยให้สถานการณ์มาถึงตรงนี้ได้อย่างไรรายการนี้พิสูจน์ฝีมือค่ะกระทรวงสาธารณสุขของหมอหนูก็ต้องยอมรับกันในระดับหนึ่งค่ะบริหารจัดการในเรื่องของการคัดกรองเฝ้าระวังโรคได้อย่างเข้มแข็งแข็งแรงต่างชาติยกย่องค่ะแต่กระบวนการอื่นในเรื่องของการรับมือโควิด19มีคำถามเยอะ อย่างเช่นหน้ากากอนามัยค่ะที่ต้องย้ำกันตรงนี้ก็เพราะอะไรทราบไหมครับคุณแมวสาวคุณแมวสาวเป็นคนบอกผมเองนี่คุณหมอที่กระทรวงสาธารณสุขแอบกระซิบกับคุณแมวสาวว่าผู้ติดเชื้อต่อ1คนใช้ไม่ต่ำกว่า1ล้านค่าใช้จ่ายนะในการดูแลเฉพาะต่อ1คนนะต่อ1คนที่ป่วยและรักษาจนหายต่อ1คนยังไม่นับรวมผู้สัมผัสผู้ป่วยนะ40อ่ะ1ต่อ40อ่ะต้องดูแลคนแวดล้อมอีก40อ่ะเป็นอย่างน้อยและใน40นั้นถ้าเจอคนที่ติดเชื้อก็ทวีแยกออกไปทวีคูณแยกออกไปอีกแยกออกไปอีกเอากันแค่ผู้ติดเชื้อคนเดียวก่อนไม่ต้องพูดถึงการตามไปดูแลผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อคนเดียวหัวเดียวค่าใช้จ่ายต่อหัวไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะล้านกว่าบาทค่ะล้านกว่าบาทเป็นขั้นสูงสุดที่รัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขายืนยันว่าต้องใช้มาตรการสูงสุดในการดูแลเอาเป็นว่าถึง2ล้านก็ต้องจ่ายต้องจ่ายเพราะมันเป็นความเชื่อมั่นในระบบของประเทศไทยเจอผู้ติดเชื้อต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้รอดทีมแม่ทีมหมอทีมแพทย์ทีมหมอก็ต้องระดมกันดูแลอย่างเต็มที่ค่ะเครื่องมือดีที่สุดในประเทศไทยถูกต้องนั่นคือยาดีที่สุดในประเทศไทยค่ะบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับที่เข้าไปเทคแคร์สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยใช่เยอะตอนหนึ่งหัวไม่ต่ำกว่า1ล้านกว่าใช่มีทีมหมอทีมอะไรบ้างบางหัวนี่2ล้านนะที่ยืดเยื้อเป็นเดือนที่แอดมิดเป็นเดือนนี่ขึ้นอยู่กับอาการด้วยและระยะเวลาในการรักษาเยียวยารวมค่าเครื่องมือขนาดเครื่องมือของโรงพยาบาลรัฐนะเบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่าล้านกว่าต่อหัวเพราะใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีระดมออกมาเลยดังนั้นการป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดลงทุนกับการป้องกันหรือจะต้องควักจ่ายตอนที่ป่วยแล้วก็ต้องตัดสินใจกันเอาดังนั้นหน้ากากอนามัยจึงเป็นเรื่องสำคัญประชาชนก็ตื่นตัวนะอยากจะป้องกันอยากจะดูแลตัวเองนะวันนั้นผมจำได้เลยกรมการค้าภายในแถลงอย่างมั่นใจไม่มีปัญหาหน้ากากอนามัยมีเพียงพอวันนี้เป็นไงอ่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ดีกว่าตั้งแต่วันประกาศจนวันนี้นะยังหาซื้อไม่ได้นี่คุณแมวสาวสถานการณ์มันกินลึกกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่ขาดแคลนขึ้นราคาขณะนี้มีคนเห็นแก่ตัวช่วยเอาสถานการณ์ให้มันขาดแคลนแล้วก็ขึ้นราคาเนี่ยยอมแมวเอาของใช้แล้วมาขายยอมแมวหน้ากากมาหลอกขายกันยกตัวอย่างเช่นใน Facebook หนึ่งเดี๋ยวเอาขึ้นเลยนะฮะเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายมากนะขอใช้คำนี้เลยเลวร้ายมากจริงๆมีผู้ซื้อหน้ากากอนามัยอยู่รายหนึ่งน่าจะเป็นสาวสวยใช่ค่ะเธอก็เอาภาพ
หน้ากากอนามัยเธอถ่ายภาพหน้ากากอนามัยที่เธอซื้อแล้วก็โพสต์ประจานบน Facebook ของเธอแล้วเธอก็บอกว่าค่ะแล้วเธอก็บอกว่าทานโทษค่ะแบบนี้เขาเรียกหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะบางกว่าหมูสไลด์ที่ร้านหมูกระทะอีกค่ะแพ็คไว้8แผ่น150บาทดีนะไม่ซื้อมาเป็นกล่องใครซื้อต้องระวังด้วยเอาละครับใครมีประสบการณ์เลวร้ายทำนองนี้ใครไปเจอความเจ็บปวดทำนองนี้ต้องโพสต์และต้องแชร์เพื่อเตือนซึ่งกันและกันในกลุ่มประชาชนในที่สุดประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองถูกต้องต้องช่วยกันดูแลตัวเองนั่นแหละแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันไม่มีใครดูแลคุณนะดังนั้นเจอเคสอย่างนี้ต้องบอกกล่าวกันดูในภาพสิครับบางจริงๆหน้ากากอนามัยแล้วมันจะไปป้องกันอะไรได้เนี่ยไม่แค่นั้นนะไอ้ตรงนี้มาตรฐานต่ำใช่ค่ะบางคนแซวนะบางกว่าบาปของหนูอีกแบบแซวหยอกไปเลยบาปยังหนากว่าไงแบบทำบาปยังหนากว่าไอ้หน้ากากอนามัยที่มันบางแสนบางเนี่ยบางคนเขาแบบหนูจ๋าไปเซ็นนั้นเลยหนูจ๋าหนูไปเปรียบเทียบเป็นอย่างอื่นดีกว่าไหมไม่เทียบกับหมูสไลด์นี่ก็ไม่ใช่บางคนเขาประชดไปเลยไงนี่อยากจะสะท้อนให้เห็นว่ามันสะเทือนใจจริงส่วนสาวสวยอีกหนึ่งสาวนะครับอันนี้โดนเลยโดนจริงๆก็เอาหน้ากากอนามัยที่ซื้อมาถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของเธอเองเพื่อที่จะเตือนเพื่อนร่วมชะตากรรมในแผ่นดินนี้ว่าระวังนะเดี๋ยวนี้มันเอาหน้ากากอนามัยมือสองมาหลอกขายกันไปดูภาพฮะไปดูภาพนะคะหน้ากากอนามัยมือสองก็คือไม่ว่าจะเป็นที่สายที่คล้องหูหรือตัวหน้ากากมันมีคราบดำๆอ่ะเห็นชัดเลยนะคราบสีน้ำตาลอันนี้เห็นชัดมากมันใช้แล้วเห็นชัดเลยนี่มันใช้แล้วแต่นี่มันไปรีดไอ้เหล็กให้มันเรียบกริบได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหของที่ใช้แล้วนะใช้เตารีดสิครับเจ๊เขาเอาเตารีดจนกริบเลยนะครับโอ้โหใจร้ายที่สุดดูภาพต่อไปฮะดูภาพต่อไปภาพต่อไปสุดจะมีภาพขยายที่ชัดๆขึ้นใช่ไหมครับดูภาพต่อไปนะสายรัดนี่คราบเหลืองเลยนะไม่ต้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วล่ะใจเย็นๆใจเย็นๆกลับก่อนดูแผ่นใจเย็นๆกลับก่อนใช่ไหมเอาเป็นว่าทีมงานเขาเตรียมไว้แค่นี้ไม่เป็นไรแต่ก็เห็นนะเห็นร่องรอยว่ามันใช้แล้วเตรียมไว้แค่นี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมายกกล่องนะเจอแบบนี้เปิดดูก่อนด้วยแล้วไม่แค่นั้นครับในโซเชียลมีเดียมีการประกาศขายหน้ากากอนามัยกันแบบโจงครึ่มประกาศเลยมีสต็อกล้านกว่าชิ้นเอาไหมราคาเท่านี้เอาเลยนัดส่งของกันแถวราชดาด้วยนะแถวราชดาแถวๆนี้แหละเอาละครับไปดูตัวอย่างการประกาศขายหน้ากากอนามัยอย่างเหลือเชื่อของคนที่ใช้ชื่อใน Facebook ว่าเซนซิหรือเซนสีเซนซิอะไรนี่นะอะไรนี่แหละสักอย่างนะฮะถ่ายภาพกล่องหน้ากากอนามัยเยอะแยะเลยแล้วก็บรรยายว่า14บาท80สตางค์1ล้านชิ้นพร้อมไปหน้างานได้เลยหมายถึงขายนะแผ่นละ14บาท80เนี่ยไปซื้อได้เลยมี1ล้านชิ้นในสต็อกที่พร้อมขายโอ้คุณสต็อกได้ไงเนี่ยไอ้ของจริงของปลอมของจริงของปลอมไม่มีอีกนะมีอีกนะมีอีกนะคนนี้มีเยอะกว่าคนนี้มีเยอะกว่าคนที่ใช้ชื่อในโซเชียลว่าหน้ากากอนามัย3ชั้นนะโพสต์ผ้าไม่ใช่หน้ากากอนามัยใช่โชว์สาธิตด้วยบอกว่าเป็นแบบเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตทดสอบไฟมีการทดสอบภาพให้ดูแล้วก็แพ็คห่อใส่ห่อพลาสติกแล้วก็บรรยายว่ามี2ล้านมีของชัวร์ 100% ไม่มีกล่องแต่มีเซอร์นัดรับที่ห้างแถวๆรัชดานี่แหละแบ่งขายขั้นต่ำ 100,000 ชิ้นราคา13บาท30สตางค์นะคะงาน3ชั้นเกรดดีกล้ารับประกันขั้นต่ำ 100,000 ชิ้นไม่ขายปีกนะคะหมายถึงขายยกแบบบิ๊กล็อตนั่นแน่ขายเอาไปขายต่อนั่นแน่ขาย 100,000 ชิ้นมีของชัวร์ 100% ไม่มีกล่องบรรจุแต่มีใบเซอร์นั่นแน่ใบเซอร์ได้จากไหนเนี่ยมีใบเซอร์ด้วยนะเซอร์จากไหนเนี่ยใบเซอร์ติฟิเคทเซอร์ติฟิเคทรับของไม่ต้องบังชื่อสถานที่ตำรวจเขาจะได้ตามไปเจออ่าเดอะสตรีทรัชดาพิเศษนัดรับของเดอะสตรีทรัชดาแบ่งขายขั้นต่ำ 100,000 ชิ้นก็ขายทีละ 100,000 ชิ้นไงมีอยู่2ล้านไม่ขายปลีกชัดเจนมีสต็อกต้อง2ล้านชิ้นไอ้เจ้านึงบอกว่า1ล้านชิ้นไอ้เจ้านี้บอกว่ามีต้อง2ล้านชิ้นถูกกว่าด้วยขายเป็นแสน13บาท30สตางค์ไม่ขายปลีกด้วยนะขายขั้นต่ำ1ล้านชิ้น 100,000 ชิ้นซื้อไหมท่ามกลางสถานการณ์ชุลมุนท่ามกลางความเดือดร้อนเรื่องหน้ากากอนามัยที่กระจายไปตัวทุกหย่อมหญ้ามันสะท้อนอะไรก็ไม่ทราบนะค่ะ
เมื่อวานนักข่าวก็เอาไมค์สอบปากคุณอนุทินค่ะหมอหนูหมอหนูหมอหนูบอกคุณหมออนุทินครับเอาไงดีหน้ากากอนามัยไปฟังคำแนะนำจากคุณอนุทินสักนิดสิครับท่ามกลางความโอลหม่านเรื่องหน้ากากอนามัยแนะนำคนไทยอย่างไรเรื่องหน้ากากเชิญค่ะเรื่องหน้ากากอนามัยต้องหันมารณรงค์การใช้หน้ากากผ้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นการทำให้ปัญหาการขาดแคลนของหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ยมันจะได้หมดไปนะครับใช้หน้ากากผ้ากันให้เยอะๆใช้ได้หลายครั้งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปลอดภัยยิ่งกว่าหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้งด้วยซ้ำไม่มีมลภาวะซักอบเชื้อโรคหายไม่มีเรียกว่าสารเคมีหรือไม่มีพลาสติกไม่มีอะไรที่จะต้องไปเป็นภาวะของเรื่องการกำจัดอีกนะครับทำเองก็ได้ประหยัดแล้วก็จริงๆแล้วก็มีความปลอดภัยเท่ากันนะครับเอานะเอานะหมอหนูแนะให้ใช้หน้ากากผ้ามาเย็บทำเป็นหน้ากากและเป็นหน้ากากผ้าประเภท DIY ตัดเย็บเองทำเองทำเองใช้แล้วก็เอามาซักแล้วก็ใช้ใหม่ได้ก็มีขายแล้วด้วยนะเป็นการดัดหลังเป็นการดัดหลังเป็นการดัดหลังขายของแพงหน้ากากอนามัยใช่ไม่ทราบสิครับพี่เพื่อนน้องคิดอย่างไรกับคำแนะนำของหมอหนูแต่ต้องกราบเรียนหมอหนูนะผมไม่มีเวลาหรอกครับเอาสถานการณ์ไปถึงไหนสักการไปถึงขั้นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทำหนังสือด่วนที่สุดถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหนังสือฉบับนี้ลงวันที่27กุมภาพันธ์ใช่ค่ะยอมบอกเลยว่าขาดแคลนมากนะคะหน้ากากอนามัยเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยลงนามโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพานิชพานิชนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและก็เป็นเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะจำไว้อย่างหนึ่งคนขายของกับโรงพยาบาลเขายืนใกล้ๆเขามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นดังนั้นคนขายของจะปล่อยให้โรงพยาบาลขาดของไม่ได้ใช่แล้วถูกไหมฮะถูกต้องคำถามที่ตามมาก็คือแล้วทำไมคนขายของซึ่งต้องสัมพันธ์กับโรงพยาบาลใกล้ชิดปล่อยให้โรงพยาบาลเอกชนทั้งระบบเกิดขาดของโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยแสดงว่าคนขายของก็มีก็ไม่มีของก็ไม่มีของเขาไม่มีของจะขาย250แห่งโรงพยาบาลเอกชนนะที่ร้องมารอบนี้ตรงนี้มันสะท้อนปัญหาอะไรตรงนี้มันสะท้อนปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาทั้งระบบหรือเปล่าเป็นปัญหากักตุนเก็งกำไรอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นปัญหาของมีแต่ลงดินหรือเปล่าเป็นปัญหาของในประเทศสต็อกมันโยบอย่างมีนัยสำคัญและทดแทนสต็อกไม่ได้หรือเปล่าและถ้าใช่อะไรทำให้เกิดสถานการณ์อย่างนั้นเรื่องนี้มันต้องลงลึกถึงต้นเหตุจริงหาต้นรากอ่ะหาต้นรากถามว่าวันนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่ผมคิดว่าผมมองว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทำหนังสือถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าหน้ากากขาดนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะใช่ค่ะใหญ่มากเลยนะนั่นแหละค่ะต้องแก้ถึงรากเลยนะคะว่าใหญ่มากเลยนะมันเกิดอะไรกันแน่มันเกิดอะไรกันแน่เมื่อวานคุณจุรินทร์รองนายกและรมว.พาณิชย์ค่ะก็ทนกระแสไม่ไหวแต่รู้สึกคุณจุรินทร์ขยับตัวช้าช้าช้าไปนิดนึงเหรอนิดเดียวนะอย่าเยอะอย่าเยอะโอเคโอเคแค่นี้พอแค่นี้ก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตั้งแต่พาณิชย์สาธารณสุขนู่นนี่นั่นโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงผู้ผลิตหน้ากากในประเทศ11รายรวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนค่ะเชิญมาหมดเลยมาคุยกันค่ะบทสรุปจับไม่ชัดนะบทสรุปผมจับไม่ชัดจริงๆมีเสนอเป็นกว้างๆว่าจะทำอะไรมีมาตรการแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่าไอ้ที่บอกไปมันได้ไม่ได้มันติดตรงไหนมันยังไม่เห็นค่ะประธานโทษเรื่องมาตรการจัดสรรปันส่วนหน้ากากประธานโทษมาตรการจัดรถโมบายรถเคลื่อนที่เร่ขายหน้ากากตามชุมชนต่างๆผมถือมันเป็นมาตรการหน้าเค้กมาตรการหน้าเค้กหน้าเค้กแต่งสวยๆให้เห็นว่าได้ดำเนินการแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆผมพยายามจะจับนะรู้กันหรือยังหน้ากากที่มันขาดนะ
สาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากการกักตุนเก็งกำไรเออต้องทุบผู้ผลิตผู้ขายที่กักตุนเก็งกำไรของมีแต่ลงดินก็ต้องทุบไอ้คนที่เอาของซุกไว้ใต้ดินเออหรือปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่มีคนแชร์ข้อมูลมาเอาง่ายๆแต่ขอไม่บอกว่าโรงงานไหนนะมีคนแชร์ข้อมูลส่งข้อมูลมาให้บอกว่ามันมีปัญหาพอรัฐไปควบคุมเรื่องหน้ากากอนามัยจำนวนราคาเนี่ยมันให้ทำให้บางโรงงานเนี่ยเขาบอกต้นทุนมันสูงขึ้นเนื่องจากว่าวัตถุดิบจากจีนซึ่งราคาถูกเนี่ยมันนำเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้สต็อกมันหมดพอจะไปนำจากประเทศบางประเทศซึ่งมันแพงกว่าต้นทุนมันสูงกว่าบางโรงงานเขาขอไม่ผลิตละกันเพราะว่ามันไม่คุ้ม อันนี้เป็นประเด็นนึงหรือเปล่าสองปัญหาใหญ่ๆค่ะโรงงานในประเทศสองปัญหาใหญ่ๆค่ะปัญหาที่หนึ่งก็คือต้องนำเข้าวัตถุดิบจากจีนจากไต้หวันปรากฏว่าจีนไม่ขายละเพราะจีนก็ขาดจีนเก็บวัตถุดิบเอาไว้ผลิตเอาไว้ใช้เองรองรับของตัวเองเมื่อซื้อจากจีนไม่ได้ก็หันไปซื้อจากประเทศอื่นเช่นไต้หวันค่ะถูกไหมใช่ค่ะไต้หวันก็จำกัดจำนวนขายจำกัดจำนวนขายนะค่ะไม่ใช่ออเดอร์ไปร้อยได้เต็มร้อยนะและจำนวนที่จำกัดนั้นยังขึ้นราคาหลายเท่าตัวนี่ก็คือปัญหาที่ผู้ผลิตในประเทศเจอค่ะทำไงล่ะวัตถุดิบก็หาซื้อไม่ได้ซื้อได้ก็แพงหูฉี่ราคาต้นทุนมันสูงขึ้นก็ตามมาที่ปัญหาที่สองกรมค้าภายในหลับหูหลับตาคุมราคาโดยไม่ดูความเป็นจริงเมื่อคุณควบคุมราคาขายเกินตามต้นทุนคุณก็ถูกจับถูกประจานใช่โรงงานในประเทศแก้ปัญหาด้วยการไม่ผลิตขายบางแห่งนะบางแห่งที่เขารับภาระตรงนี้ไม่ไหวเขาอาจจะเป็นวัสดุคุณภาพสูงที่มันทำให้ต้นทุนต้องสูงทีนี้ไม่ไหวไม่ไหวมันมีสองทางเมื่อไม่ไหวทางนึงก็คือเลิกผลิตหรือหยุดผลิตมันไม่คุ้มผลิตไปก็เสี่ยงภัยก็คือขาดทุนในทางธุรกิจยุคนี้ธุรกิจยุคนี้ขาดทุนไม่ได้ค่ะหรือขายเกินราคาควบคุมถูกจับถูกประจานไม่ไหวจะเคลียร์ไม่เอาแต่มีบางเจ้าทำอย่างนี้ครับคุมราคาใช่ไหมค่ะไม่ดูความเป็นจริงใช่ไหมเออลดสเปคไม่ดูปัญหาชีวิตของผมใช่ไหมเออผมก็ลดสเปคสิเออจะได้ต้นทุนอยู่ในราคาที่ควบคุมผมก็ลดสเปคสิที่นี่เมื่อลดสเปคคนลดสเปคมันรู้อยู่แก่ใจว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ขายออกจากโรงงานตัวเองตรงๆก็เอาไปขายผ่านช่องทางใต้ดินสิก็ของจากโรงงานบนดินนี่แหละแต่เมื่อลดสเปคถึงจุดหนึ่งก็ไปขายผ่านช่องทางใต้ดินซะนึกออกไหมค่ะนี่ก็คือปัญหาถามว่าเมื่อวานทำท่าจะรู้ปัญหาผมใช้คำว่าเมื่อวานประชุมกันแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำท่าจะรู้ปัญหาผมมีคำถามผมอยากจะย้อนถามในกระทรวงพาณิชย์ครับกรมค้าภายในครับคุณไม่รู้ปัญหาเหล่านี้เหรอผมสองคนยังรู้เลยหรือเพิ่งรู้เมื่อวานผมไม่ทราบค่ะไม่ทราบด้วยเหมือนกันค่ะนี่คือปัญหาจริงๆนะนี่ก็คือปัญหาจริงๆนะเมื่อวานก็อ้อมแอมกันออกมามาตรการหลังการประชุมอะไรจะอย่างไรก็ไม่ทราบโอ้หลายข้อนะออกมาแต่คราวนี้อย่างนี้ครับก็มีคนหวาดเสียวมหาดไทยด้วยความหวังดีมหาดไทยด้วยความหวังดีจริงๆนะอ่ะเขาอยากช่วยอยากมีส่วนช่วยไงมหาดไทยเขาก็บอกว่าเขาจะของบสักร้อยล้านใช่ไหมใช่แล้วนะคะก็จะของบร้อยล้านเนี่ยไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายกันในชนบทคำถามก็คืออปท.คือใครอปท.ก็คงต้องไปจ้างพ่อค้าผลิตจ้างพ่อค้าในชุมชนผลิตค่ะผมนึกภาพเลยนะขนลุกไอ้เรื่องคอร์รัปชันอย่าไปคิดวันนี้ได้บ้างเสียบ้างขอให้ถึงมือก็แล้วกันใช่แล้วก็ยังดีอ่ะขอให้มีของอ่ะแต่มาตรฐานการผลิตค่ะสำคัญนะไม่ทราบสิครับใครจะไป QC โอ้ปวดหัว